เรื่องราวหลังสึนามิถล่มเมืองทำให้เธอต้องอาศัยอยู่ในซากของตึกร้างเพียงลำพังสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโดโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องThe Calm Beyond 2022ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @bochi5 รับรองว่าซิงเปิดเรื่องขึ้นมาเวลาก็ผ่านมากว่า5ปีแล้วหลังจากเหตุการณ์ของพายุและสึนามิถล่มเมืองฮ่องกงเหลือไว้เพียงแค่เศษซากของเมืองที่พังเสียหายนับไม่ถ้วนในกลางดึกอาชาเธอตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายภาพเหตุการณ์ในอดีตอย่างโดดเดี่ยวและเริ่มกลับมาใช้ชีวิตบนลูปในเช้าวันต่อมาเพื่อจูดหาวิทยุสัญญาณของผู้รอชีวิตคนอื่นนอกจากตัวเองจนมาวันหนึ่งอาชาได้บังเอิญเจอกับกล่องปริศนาที่ลอยอยู่ในน้ำเธอก็ไม่รอช้าที่จะใช้อุปกรณ์ยิงใส่มันเพื่อนำมาตรวจสอบแต่ก็เกือบพลาดเพราะมีฉลามคอยเฝ้ากรองใบนี้อยู่เหมือนกันและพอเปิดมันออกมาก็มีเพียงขวดเหล้าขวดเดียวที่จะพอเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมาด้วยก็ตามแต่แล้วในวันต่อมาขณะที่อาชากำลังส่องกล่องไปยังตึกอีกฝั่งก็พบว่ามีคนกำลังสงสัยว่าเห็นใครอาศัยอยู่บริเวณนั้นหรือเปล่าจึงพากันมาตรวจสอบสถานที่ของอาชานั่นจึงทำให้เธอต้องรีบซ่อนตัวหนีไปยังห้องลับที่แอบสร้างเอาไว้จนเมื่อพวกเขาหาเธอไม่พบจึงได้พากันออกไปจนผ่านไปได้สักพักเมื่อรู้สึกปลอดภัยเธอจึงได้ออกมาเช็คดูอีกทีและในเช้าวันต่อมาอาชาก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนอย่างเดิมใช้อุปกรณ์ยิงฟาร์มของที่ลอยผ่านมาใกล้ตึกที่เธออาศัยอยู่ซึ่งวันนี้โชคดีได้กระปุกน้ำผึ้งมาหวานเจี๊ยบแต่ทันใดนั้นเองเธอก็เหลือบไปเห็นซากศพของคนที่ลอยผ่านมากับสายน้ำหลังจากนั้นอาชาก็ได้รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซะแล้วจนในที่สุดเธอก็พบเข้ากับเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เช่นกันหรือว่าเธอจะเป็นคนเดียวกับที่อาชาเห็นว่าเป็นศพลอยมาเธออาจจะยังมีชีวิตหรือเปล่านะก่อนที่เด็กคนนั้นจะทำร้ายอาชาและก็รีบวิ่งหนีหายไปต่อมาภาพเหตุการณ์ย้อนอดีตของอาชาขณะเลือกซื้อชุดให้กับน้องสาวเพื่อนสนิทก็ผ่านเข้ามาแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ฝันของเธอเท่านั้นกลับไปทางด้านปัจจุบันของอาชาพบว่าสิ่งของและอาหารที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้ถูกขโมยหายไปพอตามรอยอาหารที่ตกเป็นทางก็พบว่าเด็กสาวอย่างยวนเฮเป็นคนขโมยมานั่นเองแต่อาชาก็ไม่ได้ทำอะไรเธอปล่อยให้เธอนอนต่อไปอยู่อย่างนั้นในเช้าวันต่อมาในขณะที่อาชากำลังทำอาหารอยู่ยวนเฮก็ได้แอบมาฟาร์มค้นหาสิ่งของเช่นกันจนเธอก็ดันไปพบกับรูปถ่ายของอาชากับน้องสาวแต่อาชาก็กลับมาพบเข้าพอดีด้วยความตกใจยวนเฮจึงรีบวิ่งหายไปก่อนที่สุดท้ายจะเป็นฝ่ายของอาชาที่ทำอาหารมาเผื่อให้เธอได้กินด้วยและนั่นทำให้ยวนเฮเริ่มไว้ใจในตัวของอาชามากยิ่งขึ้นเพราะในเช้าวันต่อมาเธอนำอาหารที่เคยขโมยไปมาวางคืนไว้ที่หน้าห้องของอาชาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองรวมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วถึงขนาดหยอกล้อกันตอนกินมาม่าอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกนับจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นมันทำให้อาชากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจนในคืนนั้นเองยวนเฮเลือกที่จะกลับมานอนห้องเดียวกันกับอาชาแทนที่จะกลับไปนอนห้องของตัวเองหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเปิดใจนอนคุยกันกับยวนเฮเธอบอกว่ามีแผนการต่อเรือเพื่อเดินทางออกไปตามหาแม่ของตัวเองในเช้าวันต่อมาขณะที่อาชากำลังตรวจดูแหล่งเก็บน้ำบนดาดฟ้าก็หันไปเจอกับยวนเฮที่กำลังดึงเทปที่เอาไว้กันไม่ให้ประตูของดาดฟ้าปิดสนิทเพราะไม่อย่างนั้นจะเปิดออกไม่ได้สวยแล้วไงน้องสาวกลายเป็นว่าทั้งสองคนต้องมาติดอยู่บนดาดฟ้าอย่างนั้นหรือความซนเป็นเหตุสังเกตได้แต่ถึงอย่างนั้นยวนเฮก็ได้งัดเอาสกิลติดตัวออกมาใช้ทำให้เธอสามารถเปิดประตูที่ปิดตายออกมาได้อีกครั้งหลายวันต่อมาทั้งสองคนเริ่มตระหนักถึงพวกคนข้างนอกที่เริ่มวนเวียนมาใกล้ตึกของพวกเขานั่นก็ทำให้ยวนเฮอยากให้อาชาหนีไปด้วยกันแต่เธอกลับปฏิเสธเลือกที่จะอยู่ที่บ้านดีกว่าพอคิดว่าข้างนอกคงไม่เหลืออะไรแล้วแถมอาจจะต้องเจออันตรายจากคนอื่นอีกก็เป็นได้ต่อมาอาชาก็ได้ถามถึงเรื่องสร้อยคอที่ตัวเองสวมใส่มันอยู่ตลอดเวลาว่ามันหายไปกับยวนเฮกลายเป็นว่าทั้งคู่ผิดใจทะเลาะกันกลับไปแยกห้องกันอยู่เหมือนแต่แรกหลังจากนั้นอาชาก็ได้กลับไปเติมน้ำบนดาดฟ้าเหมือนเดิมแต่กลายเป็นว่ายวนเฮขโมยมาใช้หมดแล้วภาพก็ได้ย้อนไปได้อดีตก่อนเกิดพายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตามที่ข่าวทางทีวี
ีออกแถมเพื่อนก็ได้โทรมาเตือนอาชาว่ามันได้เข้าถล่มประเทศรอบๆแล้วด้วยอีกไม่นานคงถึงฮ่องกงที่เราอยู่กลับมาปัจจุบันทั้งสองคนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแต่ก็ทะเลาะกันเรื่องใหม่เพราะยวนเห่ได้ฟังสัญญาณจากวิทยุมาว่ามีคนรอดชีวิตเหมือนอย่างที่อาชาเคยได้ยินเมื่อตอนแรกเพราะเธอคิดว่าที่นั่นอาจจะยังไม่ปลอดภัยแต่ยวนเห่ก็ไม่คิดแบบนั้นเลยเธอกลับไปต่อเรือด้วยตัวคนเดียวเพราะถึงยังไงสักวันกลุ่มคนเมื่อครั้งก่อนก็คงมาที่นี่อีกแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานฝนที่ตกลงมาอาชาก็ได้ขอให้ยวนเห่มาช่วยกันกรอกน้ำบนดาดฟ้าหลังจากนั้นทั้งสองก็กลับมาคืนดีพูดคุยกันอย่างแฮปปี้อีกครั้งพากันนั่งกินมาม่าอย่างสบายใจจนเมื่อถึงกลางคืนยวนเห่ก็ได้นำสร้อยคอของอาชาที่ตกหายกลับมาคืนเธอนั่นก็ทำให้อาชาแอบไปช่วยสร้างเรือให้กับยวนเห่ให้เสร็จสมบูรณ์จากนั้นทั้งสองก็พากันมานั่งดูท้องฟ้ายามอาทิตย์ตกก่อนที่อาชาจะพายวนเฮลงมาดูเรือที่เธอแอบสร้างเอาไว้ภาพย้อนอดีตก็ได้กลับมาอีกครั้งเป็นตอนที่อาชาและน้องสาวกำลังเดินไปตามถนนคนเดินเพียงไม่นานพายุและสึนามิก็ได้พัดมาถล่มตามหลังทั้งสองคนอย่างรวดเร็วกลับมายังปัจจุบันอาชาก็ได้มาขอโทษยวนเฮที่ได้ต่อว่าเธอว่าเป็นคนขโมยสร้อยคอนั้นไปก่อนจะนำมันให้กับยวนเฮจากนั้นอาชาก็ได้ช่วยเตรียมของและเสบียงไปไว้ในแพของยวนเฮแต่แล้วยวนเฮก็ได้ทำเสียงวิทยุลั่นออกมาดังเป็นเพลงนั่นก็ทำให้พวกคนอีกตึกได้ยินพวกเธอก็เป็นได้มันเสี่ยงมากถ้าพวกเขาได้ยินคงกลับมาค้นหาที่นี่อีกครั้งในเช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็ได้ขนของมาไว้ที่เรือแพกันอีกทีเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่สมควรจนเวลาก็ผ่านไปอาชาส่องกล้องแผนไปดูทั่วบนดาดฟ้าและเริ่มหวาดระแวงเพราะไม่เห็นเรือที่จอดอยู่อีกฝั่งแล้วจนอาชาคิดว่าถึงเวลาต้องออกเดินทางยวนเฮจึงรีบไปเตรียมของอีกครั้งปรากฏว่าทันใดนั้นได้มีเสียงตะโกนของชายคนหนึ่งว่าพบเห็นใครบางคนที่ข้างนอกนั่นทำให้ยวนเฮต้องวิ่งไปหาอาชาพร้อมกับเรียกหาเธอไปด้วยซึ่งก็เป็นตอนที่อาชากำลังส่องกล้องดูคนพวกนั้นอยู่พอดีทำให้ทั้งสองคนต้องรีบเก็บสิ่งของเข้าที่ซ่อนเพราะไม่อย่างนั้นล่ะก็พวกเขาอาจจะรู้ว่าที่นี่มีคนอาศัยอยู่ถ้าเข้ามาค้นหาอีกครั้งจากนั้นก็พากันไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่ลับของอาชาเหมือนอย่างเดิมแต่ดูเหมือนว่าที่ซ่อนนั้นจะเล็กเกินไปสำหรับสองคนนั่นก็ทำให้อาชาไม่สามารถที่จะเข้าไปซ่อนตัวได้แต่ยวนเฮอยากให้เธอเข้ามาด้วยเธอเริ่มจะร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าและก็เริ่มจะไม่มีเวลาให้ซ่อนกันแล้วเพราะกลุ่มชายชะกันต่างพากันเข้ามาที่ตึกเป็นที่เรียบร้อยจนสุดท้ายอาชาก็สามารถพูดให้ยวนเฮมีสติและสงบเงียบลงได้ส่วนเธอกลับออกไปหลบซ่อนห้องแห่งความลับซึ่งนั่นก็คืออดีตบ้านของอาชาที่เอาไว้เก็บศพของครอบครัวเธอนั่นเองถึงว่าได้ปิดตายเอาไว้กลับไปยังกลุ่มคนพวกนั้นในตอนนี้กำลังออกสำรวจค้นหากันอย่างดุเดือดเพราะคิดว่ายังไงที่นี่จะต้องมีคนอาศัยอยู่อย่างแน่นอนพวกเขาจะไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนอีกต่อไปต้องหาให้เจอไม่อยากจะกลับไปมือเปล่าต่างคนต่างแยกย้ายกันออกไปแล้วเริ่มทำลายสิ่งของด้วยความโกรธแค้นทั้งยวนเฮและอาชาต่างคนต่างปิดปากเงียบสนิทส่วนเรือแพที่ด้านล่างก็ถูกสาวตาเดียวของกลุ่มนี้ที่มาด้วยกันทำลายทิ้งไปซะแล้วจนคนที่ดูเหมือนหัวหน้าก็เดินทางมาถึงห้องที่เป็นบ้านของอาชาซึ่งเธอใช้หลบซ่อนตัวอยู่ในตอนนี้เมื่อไขไม่ได้ก็ถีบมันซะเลยจนประตูก็ได้พังขึ้นมาและสามารถเข้ามาได้สำเร็จด้วยกินศพที่เหม็นอย่างรุนแรงพอขาวเปิดผ้าที่คลุมออกก็อ้วกพุ่งมาในทันทีแล้วก็รีบวิ่งออกไปจากที่นี่ส่วนอาชาเองก็อ้วกแตกอยู่เหมือนกันเพราะเธอต้องอดทนอดกลั้นมานานกว่าเขาซะอีกเป็นจังหวะเดียวกันกับภาพย้อนอดีตไปเหตุการณ์ของสึนามิที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าถล่มเมืองและสองพี่น้องก็ได้พากันวิ่งหนีเข้าไปยังตึกแห่งหนึ่งแต่กลับมายังปัจจุบันกลุ่มคนพวกนี้ยังคงทำตัวเป็นวลีเด็ดกันอยู่เหมือนเดิมสิ่งนั้นก็คืออัวชอบหรือมันให้หมดหาให้เจอจนกว่าจะพบตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเด็กชายคนหนึ่งที่ดูแตกต่างออกไปเขาค้นหาทุกอย่างอย่างใจเย็นจนเดินไปถึงตู้เสื้อผ้าที่ยวนเฮซ่อนตัวอยู่และกำลังยืนจ้องมองอย่างสงสัยจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็เดินมาสมทบจนเสียงตะโกนว่าพบเจอเด็กคนหนึ่งเข้าให้แล้วภาพย้อนอดีตกลับมาอีกครั้งตอนที่น้องสาวของอาชาเริ่มจะวิ่งหนีขึ้นบันไดต่อไม่ไหวแล้วเพราะบาดเจ็บนั่นเองส่วนพี่สาวก็ไม่เป็นไรใส่เกียร์สีวิ่งสุดพลังต่อไปและก็ไม่ได้หันไปสนใจตัวของน้องสาวที่เรียกหาจนกลุ่มคนที่หนีตายวิ่งขึ้นมาด้วยเหยียบใส่น้องสาวของอาชาที่ล้มลงไปส่วนเธอที่วิ่งมาถึงบนดาดฟ้าคอนไข่ที่กำลังนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครเหลือรอดมาได้เลยกลับมาปัจจุบันกลายเป็นว่ายวนเฮที่โดนจับตัวได้เธอไม่มีทางเลือกจึงบอกที่ซ่อนตัวของอาชาทำให้กลุ่มคนพวกนี้พากันมาจับตัวเธอได้สำเร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งรายและกำลังจะถูกพายไปขึ้นเรืออาชาที่กำลังยืนไว้อะไรให้กับตัวเองก็หันไปเห็นยวนเฮที่ถูกจับไปกับกลุ่มคนพวกนี้เธอก็นึกย้อนไปเหตุการณ์ในอดีตที่ปล่อยทิ้งให้น้องสาวของตัวเองตายไปและก็หนีเอาตัวรอดไปเพียงลำพังจนเธอค่อยๆแอบย่องไปข้างหลังของชายชาวต่างชาติเพื่อที่จะไปหยิบปืนที่ยวนเฮเคยเจอและเธอก็นำมันมาซ่อนไว้ที่ข้างล่าง
างแต่เขานั้นกลับไว้ตัวทันหลักตัวเธอกลับคืนแต่อาชาก็ฮึดสู้ใช้สกิล IQ 200ในการปะทะกับโจรทำให้เขาแทบคลั่งไม่ไหวอีกต่อไปเป็นจังหวะเดียวกันที่อาชาได้โอกาสยิงปืนพุทะลุน้ำเข้าไปตรงปากของชายชาวต่างชาติเขาเต็มๆเรียบร้อยไป1ลายก่อนจะรีบหนีหายตัวไปจนพรรคพวกรวมถึงหัวหน้าต้องพากันมาตามจับตัวอีกครั้งแต่ก็ได้แยกย้ายกันออกไปค้นหาก่อนที่ชายชาวต่างชาติอีกคนจะตกเป็นเหยื่อของอาชาไปอีกรายจากนั้นเธอก็ได้หยิบมีดที่เขาพกติดตัวไปกลับไปที่อีกด้านชายคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงของวิทยุและกำลังตามเสียงนั้นไปและเหตุการณ์หลังจากนี้ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างโจรกับอาชาเธอก็ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวทั้งหมดต่อกรกับพวกมันไปทีละลายจนก็สามารถเก็บได้เรียบเกือบทุกคนบอกเลยว่าสบายหรือต่อมาอาชาก็ได้กลับไปต่อสู้กับหัวหน้าของกลุ่มที่บันไดฉากนี้ก็มีการต่อสู้ระหว่างลาสบอสตอนแรกนางเอกก็เหมือนจะพลาดท่าเป็นเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็สามารถจัดการได้อย่างเฉียบคมเจ็บตัวไปหน่อยแต่ก็ลงใจไปแล้วอีกหนึ่งรายเหลือเพียงเด็กชายที่มีความฉลาดในกลุ่มเพียงหนึ่งเดียวเขาแทบคลั่งวิ่งไปพร้อมกับยิงปืนใส่อาชาตามไปจนถึงบนดาดฟ้าแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอาชาเล่นเขาให้แล้วขังเด็กชายปล่อยทิ้งไว้บนดาดฟ้าซะเลยอยู่ที่นี่อย่างสงบนะหนูน้อยกลับไปทางด้านของยวนเฮที่ถูกเฝ้าโดยชายที่เฝ้าเรือคนสุดท้ายส่วนด้านของอาชาเธอก็พยายามยิงอุปกรณ์ที่เธอใช้ฟาร์มของในน้ำใส่เขาเช่นกันแต่มันก็ดันพลาดท่าไม่โดนเลยด้วยความสงสัยว่ามีอะไรตกเขาจึงเดินไปดูเป็นจังหวะเดียวกันที่ยวนเฮใช้แรงของตัวเองทั้งหมดผลักเขาตกน้ำไปแต่ว่าเธอดันตกลงไปในน้ำกับเขาด้วยทำให้อาชาที่เห็นเหตุการณ์ต้องรีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยเหลือเธอเพราะว่าในน้ำมันมีฉลามอยู่ด้วยและไม่นานชายคนนั้นก็โดนฉลามงาบไปได้อีกหนึ่งรายเก็บเรียบหมดตี้ในคืนนี้เหลือเพียงแค่สองสาวที่ได้ยึดเรือของพวกคนไม่ดีเอามาใช้แล้วก็เริ่มออกเดินทางกันได้เลยในเช้าวันต่อมาอาชาก็ปรับขึ้นวิทยุในเรือเพื่อหาสัญญาณสถานที่ปลอดภัยซึ่งเสบียงในการเดินทางก็ไม่มีปัญหาเพราะพวกโจรมันฟาร์มเก็บเอาไว้เตรียมเรืออยู่นานแล้วและแล้วทั้งสองก็ได้ออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่อิสรภาพกันต่อไปและนางก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงามบริการหาร YouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55 บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@bochi5รับรองว่าซิง